แม้ว่าประมุขฝ่ายบริหารอย่างนายกรัฐมนตรีจะสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบในคดีบอสแล้วก็ตามแต่ความร้อนแรงของคดีนี้ยังคงเผาผลาญความเชื่อมั่นของผู้คนในสังคมที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะในส่วนของพนักงานสอบสวนและอัยการต่อไปเรื่อยๆจนกว่าความจริงหนึ่งเดียวจะปรากฏและตอบข้อคำถามของสังคมได้อย่างสิ้นกระแสความโดยในคดีนี้มีตัวละครมากหน้าหลายตาแต่ที่ถือว่าเป็นคนสำคัญมีอยู่ 5-6 รายและมีอยู่4คนที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับการเมืองเพราะมีความสัมพันธ์กับระดับบิ๊กในรัฐบาลคนแรกคือพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณน้องชายของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีโดยพลเรือเอกสิทธวัฒน์เป็นประธานกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่แต่งตั้งในยุคคสช.ที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้โดยล่าสุดบิ๊กป้อมออกมากลางปีป้องน้องชายว่าไม่เกี่ยวบอสอยู่วิทยาหลุดคดีลั่นตระกูลวงสุวรรณไม่รู้จักตระกูลอยู่วิทยาคนที่2พลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ลงนามแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการไม่เห็นแย้งสรุปเป็นอันคดียุติซึ่งเจ้าตัวระบุแล้วว่าทำไปตามหน้าที่ไม่มีนอกมีในโดยเขาเป็นน้องรักเนวินชิดชอบอาจารย์ใหญ่พรรคภูมิใจไทยซึ่งแม้พลตำรวจโทเพิ่มพูนจะจบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่เส้นทางราชการมาไกลถึงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจะเกษียณในปี2564และอาจจะมีลุ้นขึ้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกด้วยคนที่3บิ๊กต้อยพลอากาศโทจักริจถนอมกุลบุตรหนึ่งในพยานปากเอกที่มีส่วนทำให้ทางอัยการสั่งไม่ฟ้องโดยพลอากาศโทจักริจกว้างขวางทั้งในสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิด้วยการเปิดบริษัทพระพิราบจำกัดให้บริการรถลิมูซีนรถหรูในพื้นที่ท่าอากาศยานทั้ง2แห่งมานานและบริษัทแห่งนี้ยังปรากฏชื่อเป็นคู่สัญญาจ้างบริการรถรับส่งลูกเรือพนักงานของบริษัทการบินไทยในช่วงปี59-60อีกด้วยและมีการพยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของพลอากาศโทจักริจผ่านการเป็นทหารอากาศที่เหมือนกับคุณตาและคุณลุงของบอสอยู่วิทยาที่เป็นนายทหารอากาศด้วยเช่นกันกล่าวคือคุณแม่ของบอสคือดารณีอยู่วิทยาฉายาเจ้าแม่เรดบูนั้นนามสกุลเดิมแจ้งเจนกิจและมีบิดาเป็นนายทหารอากาศพลอากาศตรีและดารณียังมีพี่ชายเป็นนายทหารอากาศยศพลอากาศเอกอีกด้วยคนที่4นายสมัครชาวพานันโคตรทนายประจำตระกูลอยู่วิทยาที่เมื่อปี2555มีตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและเป็นคนพาบอสเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทองหล่อซึ่งนายสมัครนั้นเคยเป็นสว.จากนั้นปี2554ถึง2557เคยเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฝ่ายการยุติธรรมและการตำรวจขณะที่พลเรือเอกดิษฐวัฒน์น้องชายบิ๊กป้อมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการชุดนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไรก็ตามต้องจับตาคณะกรรมการชุดที่นายกแต่งตั้งที่มีอาจารย์วิชามหาคุณที่ถือเป็นอีกหนึ่งโคตรปรมาจารย์ด้านกฎหมายฝีมือฉมังจะสามารถทำความจริงให้ปรากฏได้หรือไม่